ามีคนไข้1คนนะคะซึ่งอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับใช่ไหมคะคุณเชนคุณเชนปรึกษาคุณหมอได้เลยเราให้ทางคุณหมอลงทำการรักษาดูนะคะได้ค่ะถ้าจุดซื่อไหลเสียงที่เดียวถ้าซื่อหนึ่งผู้เฒ่าก็คือมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนอนได้ก็น้อยครับได้ที2 3ชั่วโมงถ้าส่วนก็ซุยเหมียนนะหวานซ่านอ่ะซุยตะไคร้เหลียงซานก็สื่อชื่อฉีดไหลใช่ไหมแล้วมันเธอได้วิ่งตัวซ้ำชื่อเดียนแล้วเป็นมานานเท่าไหร่ล่ะคะก็ปีสองปีตะไคร้อินเนียนเหลียงเหมียนแหละแล้วมันยังไม่หยอดมันท้องทุ่งอาทุยนะนอกจากนอนไม่หลับนี่นะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็เหมือนเวียนศีรษะร่วมด้วยไหมคะมีตึงๆเหมือนตึงที่ศีรษะจ้างๆโถจ้างๆก็ชื่อไม่หรอกเบียดวิ่งก็เห็นฮะมีปัญหาโรคประจำตัวอื่นไหมคะอย่างเช่นว่าความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยไม่เจอไม่ได้ไปตรวจหรือว่ายังไม่ตรวจแล้วแต่ยังตรวจแล้วหมอบอกไม่อยู่ฟาเซียนแต่ยังอยู่ในระดับปกติเสียยาปิดเจ้าเชื้อชาซื้อทานได้ครับเบียนเชื้อชาทานได้ดีไม่มีปัญหาแล้วก็การขับถ่ายเป็นไงคะปกติเชื้อชาจ้ะชื่อฟานเกินแล้วก็ต้าสิบเป็นตัวเชื้อชามาเธอถามเชียงมือมาไหมขอนอนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะได้ลองแมะดูนะคะว่ามีปัญหาอย่างอื่นด้วยไหมนะคะในขั้นต้นอาจารย์หมอก็จะซักประวัตินะคะอาการสักแป๊บหนึ่งตอนนี้คุณหมอทำการแมะอย่างที่เราได้คุยกันแล้วในช่วงที่แล้วว่าในระหว่างมือซ้ายและมือขวาที่คุณหมอจับหรือว่าแมะเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะดูอวัยวะซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกันฝั่งซ้ายจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นตัวเชื่อนี่การเส้นชิงการเส้นทางด้านซ้ายนะคะจะมีหัวใจแล้วก็ตับแล้วก็ไตนะคะสามอวัยวะตอนนี้นะคะมหัศจรรย์มากนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการที่เราจับชีพจรหรือการเดินของเลือดเส้นเชื้อข้างและลิ้นค่ะฝ่าเส้นเสมอ他脉有滑向滑线滑向就有痰湿痰湿是吗คะเมื่อกี้คุณหมอแมะดูนะคะมันก็เป็นลักษณะที่ว่ามีความชื้นนะคะซื้อใช่ไหมเยอะๆซื้อเยอะทานแล้วก็ข้างในมันเหมือนมีแบบว่าชื้นมีความชื้นอยู่ด้วยนะคะเออที่ทานซื้อนี่阻碍静脉有时候就产生火结使他睡眠不好แล้วก็ที่คุณหมอแม้เนี่ยอาการที่มีอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดเหมือนว่าข้างในเนี่ยมันร้อนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้นะคะมีปัญหาเรื่องนอนคุณหมอแนะนำให้ฝังเข็มนะคะการฝังเข็มจะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ถ้ามารักษาต่อเนื่องก็ช่วยทำให้การนอนหลับนี่ดีขึ้นค่ะคือเขาได้บอกว่าต้องต่อเนื่องนานเท่าไหร่คะอย่างอาการเสี่ยงทาจะอิงกายกี่ชื่อจะคนจะทำถ้า这个应该是十次一个疗程做三个疗程ค่ะเนื่องจากเป็นมาประมาณปี2ปีนะคะแล้วก็เป็นมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะคุณหมอแนะนำว่าคอร์สนะคะมาต่อเนื่องน่ะ10ครั้งคือ1คอร์สนะคะแต่ว่าระยะเวลายาวนานเนี่ยบางท่านนะคะคอร์สนึงอาจจะหายเลยแต่บางท่านอาจจะสัก2คอร์สหรือ3คอร์สแล้วเวลาที่หมายถึงว่าครั้งสมมุติเราฝังเข็มไปแล้ววันนี้ครั้งหน้าอีกกี่วันถึงจะมาฝังอีกกี่เทียนไหลชื่อจ้ะ2เทียน一次吧อาทิตย์นึงก็ประมาณ3ครั้งหรือไม่ก็วันเว้นวันนะคะได้ใช่มั้ยคะอ๋อ注意就是睡眠不好应该是下午来张效果更好คุณหมอบอกว่าเนื่องจากว่าคนเรานอนกลางคืนใช่ไหมคะเวลามารับการรักษาโรคนี้นะคะควรจะมาช่วงบ่ายหรือเย็นๆเนี่ยนะคะฤทธิ์ของเข็มเนี่ยมันจะช่วยต่อเนื่องไปถึงตอนกลางคืนได้ไม่เคยมีเห็นงานฝังเข็มบางประเภทนะคะคุณหมอมีการเอากระแสไฟเข้าไปด้วยจิ๊บๆๆอันนั้นคืออะไรคะเวทาส่วนก็ทาเยขั้นเต้าก็เหยื่อเสียปี้เหยื่อจีเยื่อเตี้ยนชื่อจีทาปี้ยาวทาที่ก็ไม่有必要那种应该是哪一种病他一个是特别疼痛的一个是顽固性的病像他这是功能失调是一个他这个在用不用电的情况就可以治好
ค่ะของคุณนะคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอย่างเมื่อกี้ที่เรียนถามคุณหมอว่าในกรณีไหนที่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็บอกว่าเป็นโรคที่แบบเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคที่แบบรักษาค่อนข้างยากมากๆอะไรเงี้ยนะก็จะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะหนาฟังเมียนเดอร์นักปิ้งหนีสัวกังฉายหวานกู้เดอร์หวานกู้หิงในทางโลกอย่างเช่นปวดเรื้อรังมากๆปวดค่อนข้างเยอะมากๆทางว่าจุงฟังทางว่าแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นอัมพฤกษ์นะคะที่ว่าแขนขาอ่อนแรงใช้ไฟฟ้ากระตุ้นช่วยจะช่วยได้เยอะเอาค่ะงั้นเดี๋ยวลองให้คุณหมอทำการฝังนะคะคุณเชนดูว่ามันจะมีกี่จุดนะคะที่จะทำการฝังในเรื่องของแก้ไขอาการนอนไม่หลับถ้าส่วนก็แต่เสียเกินใจมีเกิดทาจนชื่อโยจีก็ไว้ชื่อเดียวเสียทาที่นี่需要有四个位置一个是อย่างต่ำนะสี่จุดนะคะ一个是头部一个是腹部再一个手和下面ค่ะก็จะมีปักบริเวณศีรษะบริเวณมือนะบริเวณท้องแล้วก็ขานะคะทีนี้ไปถามอันนึงค่ะว่ากรณีที่บอกว่าให้มาถ้าเกิดอยากรักษาโรคนอนไม่หลับให้มาตอนบ่ายๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าคุณเชนเป็นคนที่สมมติทำงานกลางคืนนอนดึกคือปกติจะนอนดึกใช่ไหมคะมันจะมีผลไหมคะว่าคุณเชนอาจจะไปหลับชั่วโมงอื่นแทนอะไรเงี้ยมันได้ไหมทาทายูเวอร์ยูเวอร์ทานะเกินฉีทาเหยียนกงจั่วขนมปุยย่างยูเวอร์ทาเหมือนหวานจะซุยเจียวจะย่างไทยกายสมสุโฮไหลปีอยู่ทานเนี่ยก็เสี้ยวหูไหลนะทายคุ้นซื่อสมสุโฮคุ้นเลยแค่เสียงทายเยี่ยวชีเปลี่ยนไหมจ้าวันนี้เขาทาซุ่ยเออ调整他让他睡觉的时候睡不是说扎针针睡觉คุณหมอบอกว่าฝังเข็มเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฝังปุ๊บแล้วหลับเนี่ยไม่ใช่เป็นยาสลบอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาไปปรับไซเคิลของการนอนอย่างเช่นเขาอาจจะนอนเวลาของเขางั้นแหละนอนเวลาไหนเวลาไหนก็ได้แต่ว่าปรับทำให้การหลับมันลึกแล้วก็หลับยาวนานขึ้นเชิญอาจารย์หมอลองเรียกอะไรคะปักเข็มตัวนี้เนี่ยเอาฝังเข็มมาอยู่ด้านนี้ค่ะมานั่งให้กำลังใจคุณหมออีกทีหนึ่งเพราะว่า病程时间长两年了所以呢要扎三个疗程一般呢不用这么长时间คุณหมอบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้านอนแบบเพิ่งเป็นมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะคอร์สหนึ่งอาจจะพอหรือ5ครั้ง10ครั้งเนี่ยแต่เนื่องจากเขา2ปีค่อนข้างนานนะฮะการรักษาที่ผลดีจริงๆนะแนะนำว่าสัก3คอร์สนะสัก3ปีหนึ่งนานไปนะฝังสัก3คอร์สนะคะซึ่งการฝังเข็มก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาเลยฝังเข็มอย่างเดียวก็ใช้เข็มเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่ต้องคุณหมายถึงว่าอาการนอนหลับเนี่ยไม่ต้องใช้ยาร่วมเลยใช่ไหมคะทาเวิร์นเซียนนั่นก็ทายาเพื่อเหยงจงย่ามา配合中药更好啊效果更好了ค่ะคือถ้ามีการทานยาจีนร่วมด้วยจะทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ง่วงค่ะคุณเชนจะโดนละเออ我站在里面去扎ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะโอเค sorry จะเข้าไปท้องข้างตาสันกันโอ้โหกลางเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นจุดรักษาจะมี3จุดนะคะอาจารย์ปักโดยไม่ต้องมองเลยอ่ะคือใบโอยาน่ะคุณผู้ชมดูเขาเรียกว่าเซียนนะคือในความรู้สึกของใหม่นี่คือเซียนนะคะปักไม่รัวขยันคำเชื่อเชื่อเสียช่วยบอกคุณหมอด้วยได้ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องมองเลยนะถ้าไอ้เนี่ยก็ทาฟาเซียนนี่ไม่โยค่านะซื้อหนาปุ้ยในยูจูเจียจ๋าใช่ไหม看了，但是我手中有数。คุณหมอเขาดูนะแต่ว่าเขาดูแต่ว่าแล้วก็แต่นี้เขารู้มือเขาจะปักตรงไหนวาง比如说这个穴，我看的是在正中间，我眼睛这么看。เขารู้นะอย่างเช่นว่าเขาจะปักอยู่นี้เขาต้องดูว่าจากจมูกมาที่ฉันจะบอกว่าอาจารย์เก่งมากนะเซียนมากคือมองแป๊บเดียวไม่ต้องมานั่งขีดเส้นแล้ว这个和它要距离这个一寸。อย่างเช่นว่าจุดแรกกับจุดที่2ต้องห่างกัน1ชุ่นนะคะ1ชุ่นก็คือประมาณข้อเนี่ยข้อกลางอย่างเงี้ยจะเจ๊กับจ้างครับจ้างครับเนี่ยมันจะมีจุดนะคะโอเคอ่ะแอคติ้งเลยหู2ข้างเป็นจุดนอนเหมือนดูหนังอะไรอ่ะ Wi-Fi อะไรสมัยก่อนนี่เค้าย่องสมัยซื้อถึงเสียจริงง่วงเลยมั้ยคะเชฟพี่เชนเจ็บมั้ยคะถามหน่อยว่าบนศีรษะรู้สึกเลยครับเข็มงอเลยรู้ตัวไหมไม่รู้สึกเลยครับหัวแข็งนะเนี่ยม
ไม่รู้สึกเลยตอนปากที่มือไม่ต้องขยับนะจะขยับจะเจ็บนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ฝังในจุดชาให้พี่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เจ็บเลยอย่าไปขยับตัวมากเจ็บนะโดนเข้าไป3-5 จุดไม่เจ็บแล้วก็ต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนคะ20 นาทีเหมือนกันค่ะคือ20นาทีเป็นเวลาที่ได้ผลนะคะแต่ว่าบางท่านนี่สมมติว่ามีปัญหาว่าอย่างเช่นบางท่านนอนคว่ำเนี่ยมันใช้15นาทีก็พอนะคะศีรษะอีกรอบนึงแล้วอันนี้ปักเต็มที่นะคะขยับได้สักอย่างท้องตั้งขมับขมับเมื่อกี้ที่ปักบริเวณขมับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ตอนซักนะคะคนไข้เขามีปัญหาเรื่องเหมือนแบบหนักหนักศีรษะด้วยใช่ไหมคะก็เลยต้องปักอันนี้บอกคุณหมอว่าปักแล้วให้พุงยุบลงไปด้วยเลยแล้วถ้าไม่มาปักบ่อยๆมาจนหายจนแบบว่าครบคอร์สอย่างที่แบบว่าอาการดีขึ้นก็จะกลายเป็นคนขี้เซาไปเลยไหมคะแต่เมื่อนี้เชื่อปีอยู่เนี่ยทาไหลเจินเห่าแล้วซื้อเหมียนเห่าแล้วอีโฮทาจูจริงฉางคุ้นไหมทาจูเว้ยเรา调节到它阴平阳秘就阴阳平衡了它就不会出现คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็เหมือนไปปรับสมดุลร่างกายอย่างเช่นยินยางมันบาลานซ์อะไรเงี้ยก็คือว่าก็เหมือนคนปกตินะคะก็คือไม่ได้กลายเป็นที่เศร้านะคะอุ้ยเจ็บแทนตกใจมีสติเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเริ่มตึงๆแล้วเริ่มตึงโอเคตึงที่เขาบอกตึงๆแปลว่าดีหมอบอกว่านี่แหละขณะนี้กำลังลมปานกำลังทำงานแล้วนี่เต็มที่นะคะกลัวมั้ยกลัวคนไทยลองถามคุณหมอว่านะคะในกรณีที่คุณหมอมาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยสักระยะนึงยาวๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่เข้ามารักษาโรคที่เกี่ยวกับการมาด้วยโรคอะไรบ้างที่สุดครับคาร์บอนไดออกไซด์ยูเวอร์นี่ก็เจอที่ฟังเนี่ยไคโลจินเนี่ยปิ้งเหยินจุ้ยตัวซื้อหนาจงปิ้งเหยินจุ้ยตัวนี่就是颈背痛，这是痛的多。เจอมากที่สุดก็คือปวดเมื่อยบริเวณลำคอแล้วก็ไหล่เย็นเพราะอะไรปวดอะไรเวชเหมือนนิเวนนะ现在看电脑，办公室的多，ใช้คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานแล้วก็ไม่ขยับที่เราเรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมจุดซีนก็那个在那个工作上的引起的在腰痛多แล้วก็พวกปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยหลังก็เยอะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ใช้วิธีการฝังเข็มหรือว่าใช้วิธีการอื่นๆร่วมด้วยวิธีการปวดย่างนะเจนจิวมาเขาเจอหนาฟังฝ่าเจียวเจนจิว是一个很好的方法还有配合什么可以配合吃中药可以推拿ปากว่านปากว่านค่ะถึงหนาปากว่านคุณหมอบอกว่านะคะคืออันดับแรกเนี่ยเขาจะเลือกวิธีฝังเข็มก่อนแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ดูนะคะว่าคนไข้เนี่ยมีความพร้อมบางคนก็กลัวนะคะว่ากินยาจีนไม่อยากกินเนี่ย ก็ไม่ทานก็ได้แต่บางคนชอบก็มีทานยาจีนไปด้วยหรือไม่ก็จะมีการนวดกดจุดหรือไม่ก็ทำคัพปิ้งนะคะขวดสุญญากาศเสริมกับไตจะช่วยดีมากเพราะเรามีโอกาสเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็ถามคุณหมอนะคะเรื่องของการทำถ้วยสุญญากาศคัพปิ้งอะไรเงี้ยนะคะว่าได้ช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมคะวันนี้คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฝังเข็มพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะให้คุณเชนได้เดินลงปลานคุณเชนตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะดูว่าคำถามที่มาจากคุณผู้ชมทางบ้านนั้นนะคะจะตรงใจหรือว่าเป็นคำถามที่คุณผู้ชมยังสงสัยอยู่หรือเปล่าพักสักครู่เดียวค่ะมีอาการเป็นภูมิแพ้หายใจไม่ค่อยออกนะคะบ่อยแล้วก็คือทานยามาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หายดีถ้าไปฝังเข็มจะหายขาดไหมการมีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วมาในขณะที่มีประจำเดือนจะปวดท้องรุนแรงมากถามว่ามารักษาด้วยการฝังเข็มจะช่วยได้ไหม